27 กันยายน 2565นะคะวันที่ชาวราชธานีอโศกได้เตรียมความพร้อมนะคะเพื่อต้อนรับพายุโนรูเวลานี้ก็9:44 นะคะบริเวณนี้เมื่อก่อนจะเป็นร้านโดนใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นโรงครัวใหญ่ซึ่งทางสัมมนานะคะก็จะมาตักอาหารวัฒนธรรมของชาวอโศกนะคะก็จะมีครัวเดียวค่ะโดยหลังแล้วจะมีครัวเดียวแล้วผู้ตักอาหารก็คือผู้เป็นนักบวชก่อนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ท่านสัมมนาท่านสิกขมาศแล้วก็ผู้เตรียมบวชตั้งแต่คุณกลากคุณปะนะคะสามเณรก็จะไล่ตามลำดับค่ะเห็นมีหลายๆเมนูแต่ว่าดูแล้วก็จะเป็นพืชผักที่ส่วนมากเราหนีน้ำมาค่ะหนีน้ำมาแล้วก็มาประกอบอาหารกันนะคะแล้วก็อาหารบางส่วนก็ยังนำมาจากอุทยานมุนิยมอย่างเช่นเบเกอรี่เงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่อุทยานมุนิยมส่งมาถวายท่านสัมมนาขึ้นศาลานะคะวันนี้ก็มีอาหารพิเศษค่ะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะคะกินแล้วมีพลังมีแรงนะคะสิกมาศคะณถึงวันนี้ค่ะวันก่อนที่เราจะเตรียมต้อนรับน้ำถ้าจะมามากกว่านี้ค่ะสิกมาศเตรียมมีสถานการณ์ที่จะเตรียมยังไงคะก่อนอื่นต้องเตรียมเรื่องคนก่อนเนาะเรื่องคนเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยต้องให้คนอยู่ให้เหมาะสมเพราะว่าไฟกับน้ำมันจะถูกตัดฉะนั้นการเป็นอยู่ของคนต้องเหมาะสมคนทำงานอุทยานคนถ้าคนไปมาเรือก็ไม่พอนั่งปรับเรื่องคนแล้วคนที่อายุยาวก็นอนข้างล่างนะอายุยาวจะได้ไม่ต้องเดินมากนอนเลินสูงนอนตรงนี้เพื่อศูนย์รวมความปลอดภัยนะของคนก่อนเราเอาคนไปที่หนึ่งแล้วคนที่ทำงานจะได้สะดวกฉะนั้นการรวมศูนย์คนก็คืออยู่หลนบวรเกริญศูนย์เป็นหลักตามบ้านเล็กน้อยสำหรับคนที่เขาต้องดูแลอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็ต่อไปก็คือฐานงานที่ต่ำคือบทเรียนปีทั้ง6254เขาสอนไว้หมดแล้ว62สอนไปมากกว่า54ฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าของเนี่ยเราก็จะขนที่ต่ำก่อนที่สูงเผื่อมันไม่ท่วมไงแต่ว่าดูแล้วเผื่อทีไรมันก็ท่วมทุกทีนะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไล่ไปแล้วก็ตอนนี้มันที่มันฉุกละหุกเพราะมันตรงกับงานเจครั้งก่อนมันไม่ตรงงานเจมันก็รวมพลได้โรงเรียนปิดเทอมใช่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราเนี่ยแวววัยขึ้นรอบรู้มากขึ้นฉลาดขึ้นเราญาติโยมที่อยู่ทางบ้านบอกว่าจะให้เขาช่วยเหลืออะไรบ้างสิกมาจะปากบอกยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเนาะถ้าจะมามันก็จะลิงแอร์อัดเข้าไปเนาะเดี๋ยวก็คงจะมีอ่ะพอเราลงตัวแล้วเก็บของแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปบริการคนอื่นมันเป็นนิสัยของเราตอนนี้กำลังเก็บของตัวเองให้ลงตัวตอนนั้นแหละข้าวสารอาหารแห้งที่จะช่วยประชาชนรอบๆเนี่ยงั้นก็คนที่เป็นห่วงเป็นใยก็คือให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเตรียมตัวกับเตรียมสตังค์ไว้เพราะว่าเราอาจจะต้องมีข้าวแจกมีของแจกมีอะไรน้ำอะไรต่างๆที่เขาจำเป็นอ่ะเพราะชาวบ้านเป็นเยอะอ่ะอุบลเรารู้ว่าเราต้องทำงานนี้แต่ตอนนี้ขอทำที่ตัวเราก่อนตัวเราก่อนแล้วก็เราค่อยว่ากันค่ะอาหารนี้นะคะพอดีว่าดิฉันก็ช่วยโอกาสนะคะที่ว่าพอเจอท่านสิกมาศหรือว่าเจอนักบวชหรือว่าเจอผู้ที่ดูแลรับผิดชอบแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมก็เลยอยากจะให้ผู้ชมได้ฟังจากท่านจริงๆนะคะว่าความคิดเห็นหรือว่าสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนไปในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะคะเจริญธรรมสัมพันธ์ดีค่ะ